หาตั้งแต่ทานคอลลาเจนแต่ตอนเนี้ยมีปัญหาคือร่างกายคือหลังคอลลาเจนคอลลาเจนอ๋อคอลลาเจนฟังไม่ค่ะไม่เป็นไรฟังมาเยอะมีปัญหาเรื่องหลังกูไหลไหลค่ะเพราะว่าให้แสงให้ตรงแสงโอเคค่ะแสดงว่าออร่ายังไม่ออกอันนี้ฟังกันชาวโลกเขาเรียกว่าออร่าค่ะแต่ลุงออกบอกว่าโฟตอนนี่ออร่าคือภาษาตลาดเพราะมันมีกล้องถ่ายออร่าโอเคไหมแต่โฟตอนนี่มันมาจากนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกคนนั้นได้รับรองเป็นคนนั้นก็คือเขาเรียกว่าโฟโตอิเล็กทริกคนนั้นคือไอน์สไตน์ก็คือโฟตอนนี่เองแปลว่าคือการทำงานของอิเล็กตรอนนี่เองครับก็จะไปร่วมรู้อิเล็กตรอนมันทำงานไงมันส่งพลังงานอะไรออกมาเขาไปรู้ตรงนั้นผมใช้คำว่าโฟตอนชาวโลกเรียกออร่าโอเคนะครับแต่ชาวเราสบายตัวสบายตัวโอเคนะเอาชาวเราดีกว่าค่ะเอาถอดเหยียบรองเท้าผมเหยียบชาวเรานะเหยียบเลยลุงหอกมีไว้ให้เหยียบโอเคค่ะพร้อมๆกับมีไว้ให้ตบด้วยนี่เอาไว้ก่อนหายใจยาวครับสังเกตนะหนูเหมือนคุณเล้งไหมค่ะเหมือนคุณเล้งนะเหมือนคุณครูเหมือนคุณครูคนหนึ่งที่เข้ามาช่วยงานตรงนี้อ๋อค่ะหายใจลึกๆครับเขาไหวพริบพอๆกันเลยครับครับไหวพริบไหวมากไหวมากเดี๋ยวมาคิดช็อตที่3ได้ทั้งภายนอกภายในไปร่วมสมัยด้วยเพราะว่าสามารถจัดอุปกรณ์ตั้งแต่ทำมามีคนแรกคนเดียวที่ทำไปครับเลยค่ะครับโทษครับมองว่ามันคืออะไรสังเกตอะไรนะครับใส่เองได้โทษครับคือนั่งคุยกับพระพระจะบอกว่าหาว่าจับผิดบอกพระจะที่พระอาจารย์ตุ๋ยไงคะที่ไปแล้วบอกพระอาจารย์หนูไม่ได้จับผิดแต่หนูฟังแล้วมันไม่ใช่ในสิ่งที่พระอาจารย์พูดก็เลยบอกว่าเป็นเครื่องยืนยันว่าหนูตั้งใจฟังนะพระอาจารย์ใช่ครับพี่จับตอนนั้นจับเนื้อหาว่าไงบ้างครับค่ะเนื้อหาที่เราว่ามันไม่ตรงกับที่เรารู้มาที่นั่งคุยอ่ะที่คุณแม่นั่งที่คุณน้านั่งคุยตอนนั้นอ่ะประเด็นเนื้อหาใช่ครับจะผิดจะถูกนั่นแหละครับไปแล้วครับอะไรอึ๊บก่อนตอบนั่นแน่ขยับเองดีครับโอ้ไม่หัวไหลจิตสั่งกายแค่นั้นสรุปจิตเดียวค่ะที่นี่จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตสั่งกายค่ะจุดเดียวเพราะว่าโอ้น่าจะมีอยู่สองขวดน่าจะมีอีก2ขวดเดี๋ยวตีนะไม่ครบคนเดี๋ยวตีนะเพราะตอนนินก็พยายามที่จะแกว่งเพื่อเราไม่ปล่อยให้มันติดนานยึดนานในขณะที่เรายังหาหมอนวดเราไม่ได้ช่วยคลายตรงนี้เราไม่ได้ก็ตอนเย็นก็จะพยายามแกว่งเพื่อฝืนมันถึงจะรู้สึกตึงรู้สึกเจ็บก็ต้องฝืนเพราะจะคิดเสมอว่าเราจะไม่ตามใจมันเพราะถ้าเราตามใจมันเราจะแพ้มันถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่เหนือมันถูกต้องครับผู้เจริญต้องคิดอย่างนั้นทำได้ไม่ได้เรื่องนึงแต่ความคิดไปก่อนนะค่ะก็จะไม่ยอมแพ้ครับอะไรที่ไม่กระทั่งเข่าช่วงนั้นปวดก็จะคิดเสมอว่าฉันไม่เป็นอะไร Thank you very much ครับขอบคุณค่ะว่าฉันไม่เป็นอะไรครับโดยที่ว่าบางทีนั่งขัดสมาธินานๆเวลาจะลุกจะอะไรมันก็เป็นธรรมดาว่าการยืดตัวเรานั่งนานในท่านั้นเดิมๆเพราะฉะนั้นมันเป็นธรรมดาที่พอยืดมันย่อมติดย่อมตึงครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่เป็นไรครับที่มันเป็นเพราะฉันนั่งนานเพราะฉะนั้นฉันลุกเดินฉันก็หายแหละ
แล้วก็จะพยายามเน้นเรื่องความคิดของตัวเองเป็นหลักนั่นแน่ไม่ให้ไปคอยตามมันเน้นเรื่องความคิดความคิดใจนะครับค่ะเพราะใจเราจะเป็นตัวสั่งที่เสมอสั่งให้เราป่วยเพราะนั้นเราจะไม่ป่วยครับเพราะว่าเราเป็นคนสั่งและอีกอย่างนึงอีกมุมนึงที่บางครั้งคิดก็คือกายสังขารนี้มันก็อยู่กับเราแค่ชั่วคราวเพราะฉะนั้นอย่าไปอะไรกับมันมากเคยร้องไห้กับร่างกายบ้างไหมครับร้องให้กับร่างกายเคยค่ะอธิบายนิดนึงปวดฟันกดดันปวดฟันขออนุญาตเรื่องของปวดฟันขออนุญาตโบราณท่านบอกไว้ว่าความเจ็บปวดมนุษย์มันเกินสุดตายมีอยู่5อย่าง1ปวดฟัน2ค่ะบีบขมับ3ทับเล็บ4ฤทธิ์ดวงทวารและ5ขออนุญาตครับเบ่งออกลูกออกลูกไม่ร้องไห้สักแอะเพราะคิดเสมอว่าร้องทำไมร้องแล้วได้ประโยชน์เลยขึ้นมาเพราะนั้นเราแค่ทำตามที่พยาบาลแนะนำกั้นลมหายใจแล้วก็ฮึดปล่อยออกมาจะมีแรงเบ่งเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่าร้องจะทำไมไม่ร้องได้แต่คิดว่าทำไมต้องร้องออกมาโวกเวกโวยวายคนอื่นแบบคนอื่นเพราะห้องคลอดข้างๆเขาร้องโวยวายทำไมต้องร้องขนาดนั้นเพราะมันเป็นเรื่องธรรมชาติแน่นแน่ผมมองอย่างนั้นจริงๆไงคะว่ามันก็แค่ช่วงหนึ่งแค่นั้นแหละครับทำไมต้องร้องไม่เข้าใจกฎธรรมชาติเลยเพราะเรื่องราวธรรมชาติถูกต้องครับเนี่ยคนที่ไม่เข้าใจธรรมชาติอันตรายไม่ใช่จะอยู่ยากผมเชื่อว่าอยู่ยากจะปรับตัวยากธรรมชาติตรงนี้ปรับตัวธรรมชาติโทษครับขนาดคนติดหนี้ยังคิดเลยมันก็เขาไม่ใช้ก็อย่างตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทวงเลยนะคะก็คิดว่าได้แต่ภาวนาให้เขามีเงินถูกต้องมีรายได้เขาจะได้มาใช้เราถูกต้องครับเขาจะได้มาคืนเราเป็นคนแรกถูกต้องครับต้องอย่างนั้นถูกต้องครับไม่ใช่โอ้ยให้มึงตายผมตายแต่กระเทียมไม่แช่งค่ะโอ้สัตว์เลยอย่าทำเช่นนั้นเลยครับไม่แช่งค่ะดีมากครับไม่แช่งเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์มีหน้านะผิวผันไงมันฟ้องที่ผิวพรรณนะที่ท่านบอกว่าขาดออร่าความเจ็บปวดจะมีออร่าค่ะเปล่งนะฮะเปล่งผิวเซลล์ดีมากขอบคุณค่ะอยู่อีกนานครับขออนุญาตครับเมื่อกี้ช่วยเล่าช่วยที่ว่ากลั้นลมหายใจแล้วเบรกลูกค่ะที่นี่ลุงหมอบอกอาการเป็นยาค่ะน้ำเป็นยาเพื่อเป็นยาค่ะกลั้นหายใจคนส่วนหนึ่งเขาบอกว่ามันจะทำให้เส้นเลือดแตกในสมองตายค่ะช่วยยืนยันหน่อยครับว่าเป็นยังไงไม่ค่ะก็คือเวลาเราหายใจเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะใกล้คลอดนะคะก่อนปวดท้องคลอดควรหายใจเข้าไปให้ลึกเหมือนกับเวลาเราถอนหายใจอะค่ะเพื่อสูดลมหายใจเข้าไปข้างในการสูดลมหายใจเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับเลือดต่างหากการที่ให้ลมหายใจให้ออกซิเจนเข้าสู่เซลล์มันคือการเพิ่มปริมาณออกซิเจนเพิ่มความสมดุลให้กับเซลล์ให้กับร่างกายของคนเรามันไม่ใช่ว่าทำให้เราตายเพราะการเข้าไปให้ลึกพอลึกปุ๊บเนี่ยอากาศมันได้ทำงานออกซิเจนได้ทำงานได้มีโอกาสได้เดินทางได้ลึกที่สุดใช่ไหมคะพอมันลึกแล้วเนี่ยเซลล์กับถูกฟื้นฟูและมันไม่ใช่การหายใจไม่ให้แบบลมเข้าลมออกแต่มันคือการกั้นลมหายใจให้เอาออกซิเจนเข้าไปให้ลึกให้มันอยู่กับเราแล้วเราค่อยปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาต่างหากให้มันอยู่กับเรานานๆให้มันอยู่กับเรานานๆค่าคิดถึงเรื่องของเครื่องยนต์ในจังหวะดูดอัดระเบิดและขายเหมือนกันเลยฮะกับเครื่องกลเครื่องยนต์ค่ะอันนี้มันคือกลไกธรรมชาติของมนุษย์แค่นั้นแหละเพียงแต่ว่ามนุษย์คนเราไม่ค่อยเข้าใจว่าการคอนโทรลลมหายใจมันสำคัญ
มันสำคัญยุคสมัยโน้น2000กว่าปีมาแล้วมีคำว่าอานาปานสติทุกอย่างมันเพียวแวดล้อมนำเรื่องของเนเจอร์ทั้งนั้นเลยต่อมาเป็นวิทยาศาสตร์มายุ่งเหยิงเพราะฉะนั้นแค่อานาปานสติไม่พอมันต้องดูดอากาศงับอากาศที่นี่ก็มีหลักเกณฑ์หลักการให้ปฏิบัติตามคนนั้นก็ทำก็คือไตเติ้ลแมนเขาช่วยนำพาให้กับผู้คนทำผ่านภายใต้องค์ความรู้ของเราคือศูนย์วิจัยพลังงานและสุขภาพเชิงการรอในนามของ YouTube บ้านเราทีวีนะแล้วก็ทำกันมาโดยต่อเนื่องผู้คนก็ได้รับอานิสงส์กันเยอะแยะมากดีแล้วฮะที่ก็เพิ่มเติมในสิ่งที่แปลว่า get into ด้วยตัวเองบรรยากาศตอนเบ่งออกลูกมาเผยแพร่เผยแพร่ไปให้กับผู้คนอื่นหลายคนที่ต้องแบ่งอีกร้องโอ้โหโอ้โหน่าสงสารมากครับเชิญครับมันไม่จำเป็นจะต้องร้องออกมาเราแค่อยู่กับตรงนั้นว่าเรากำลังอยู่ในสภาวะอะไรแค่นั้นเองที่ร้องโอดโอยเพราะไม่ได้คุมสติตัวเองที่เขาร้องโอดโอยเพราะขาดสติแล้วเอาจิตไปจับกับไอ้อาการที่เจ็บมากเกินไปเพราะจิตไปจับสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะปรากฏแค่นั้นเองมันเป็นการเพิ่มผมก็ว่าจิตแต่ผมบอกว่าใจค่ะเหมือนกันใจเป็นนึกถึงจุดใดค่ะจุดนั้นก็จะเพิ่มความเจ็บไปเรื่อยใช่มันเหมือนการตอกย้ำมันเหมือนการตอกย้ำเหมือนกับได้รับจากคำว่าโรคถูกยัดเยียดเข้ามาปุ๊บฉันลงมะเร็งค่ะเราก็ใจเราคิดแต่มะเร็งตื่นเช้าฉันก็มะเร็งตื่นเช้าก็เบาหวานเบาเปรี้ยว อาหารสามเวลาคือยา3เม็ด5เม็ด10เม็ดค่ะถ้าอยู่อย่างนั้นใจมันก็อยู่ตรงนั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเชิญครับมีมั้ยเมื่อกี้อยากจะก็แสดงว่าข้อธรรมชาติเนาะข้อธรรมชาติค่ะถามว่าแล้วกระบวนการของการอัดอากาศนะครับที่ไปช่วยเบ่งเนี่ยกระบวนการนั้นช่วยอธิบายหน่อยครับว่าโดยความรู้สึกธรรมชาติมันเป็นยังไงครับผมคือเกิดมาไม่รู้เลยเกิดมาไม่รู้เพราะไม่เคยเนาะไม่เคย ไม่มีโอกาสด้วย แชร์กันแชร์แชร์คนฟังประโยชน์ตอนนี้ครับคนฟังที่ได้ฟังก็คือว่ามันไม่คือการนับอากาศหรือการหายใจดื้อๆเนี่ยไม่ตายแน่นอนเพราะการนั้นเนี่ยกำลังได้ยินว่าเนี่ยก่อให้เกิดการเกิดอีกต่างหากค่ะมันเกิดได้ทั้งมนุษย์เกิดกับเกิดออกซิเจนหรือเกิดพลังงานในตัวเราเนี่ยเกิดเมตาบอลิซึมค่ะเชิญครับกำลังก็เลยอยากให้อธิบายว่ามันไปเบ่งลูกออกมันไปสัมพันธ์อย่างไรในกระบวนการลมหายใจเพราะการสูดลมหายใจเข้าไปให้ลึกใช่ไหมคะมดลูกมันก็มีการบีบตัวของมันด้วยโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติของมันแต่เมื่อเราสูดลมหายใจเข้าไปเนี่ยมันลมหายใจที่เข้าสู่ช่องท้องเราเนี่ยนะคะมันจะเกิดเป็นแรงดันเพราะเวลาเราเบ่งอะไรก็แล้วแต่ฮึดใช่ไหมคะดึงข้าวสารได้ไหมมันจะใช้แรงฮึดขึ้นมาเพราะฉะนั้นการดึงลมหายใจเข้าไปมันก็คือแรงฮึดได้ส่วนหนึ่งเหมือนกันในการส่งให้มดลูกบีบตัวมันเป็นตัวที่เชื่อมต่อกันได้ถ้าคุณลูกจะออกเนี่ยครับมันจะต้องมดลูกมันต้องเป็นยังไงเป็นบีบเปิดครับคือปากมดลูกนี่จะเปิดแต่ตัวมดลูกจะบีบตัวเพื่อดันให้ตัวเด็กเคลื่อนออกมามดลูกมันเป็นผลใช่ไหมคะแต่มดลูกเขาจะมีปากมดลูกเป็นช่องทางของเขาที่เด็กจะออกมาเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมีการเจ็บท้องใดทั้งสิ้นปากมดลูกจะเกิดจับถูกเปิดออกก่อนเพื่อรอเวลาที่มดลูกบีบตัวรอเวลาที่มดลูกบีบตัวที่เด็กพร้อมจะเคลื่อนออกมาเข้าใจแล้วค่ะพอมดลูกเคลื่อนมดลูกเริ่มบีบตัวเด็กก็จะค่อยเคลื่อนออกมาแม่จะรู้เลยแม่จะรู้เพราะท้องตำแหน่งของท้องลักษณะของท้องเนี่ยจะมีการแข็งตัวมันจะมีการแข็งตัวแล้วมันจะระหว่างลมหายใจที่เข้าไปอ่ะมันจะมีแรงเหมือนมีลมออกมาจากมดลูกที่จะไปสู่เคลื่อนเคลื่อนตัวออกมาด้วยตอนนั้นถ้าเกิดว่าถ้าแม่โดยทั่วไปที่เป็นเนี่ยคือแม่ต้องเจ็บใช่ไหมครับแม่ต้องเจ็บบีบรัดเนี่ยค่ะแม่เจ็บเพราะมดลูกมันบีบตัวพูดไปง่ายๆคือผู้หญิงที่ปวดท้องประจำเดือนแต่การเจ็บจะมากกว่าปวดท้องประจำเดือนมากล้านเท่าไหมครับมันก็เยอะกว่าหลายเท่ามากอยู่ที่ความอดทนของแต่ละบุคคลมากกว่า
พราะถ้าอดทนมากความเจ็บก็จะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าแม่ที่หูยแบบทรมานเหลือเกินเจ็บแล้วก็จะกิ๊บกิ๊บแล้วก็โวกเวกโวยวายด่าทอต่างหากไม่เอาอีกแล้วนู่นนี่นั่นด่าด้วยมีค่ะมีค่ะไม่เอาอีกแล้วไม่ให้เอาอีกแล้วไม่ใช่ไม่เอาค่ะมีค่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ลุงบอกไม่ให้เอาอีกแล้วก็รวมๆกันอยู่เพราะนั่นไม่ให้เอาอีกแล้วนะสถานการณ์ปัจจุบันไงคะแต่นั่นคืออนาคตนั่นอีกเรื่องนึงจริงไหมคะเพราะไอ้คำว่าไม่ให้เอาอีกแล้วมันคืออดีตไปละต้องแยกให้ขาดอดีตปัจจุบันและอนาคตแสดงว่าความนึกคิดตอนนั้นอยู่ที่ตัวเราโดยเฉพาะเลยอยู่ที่ตัวเรานึกถึงพ่อเด็กเลยค่ะเพราะเราเจ็บขออนุญาตบรรยากาศตรงนั้นนะผู้ที่ทำให้เรามีบุตรถ้าเหตุการณ์ตอนนี้ถ้าเขาอยู่กับเราแล้วก็ไม่อยู่กับเราถ้าเขาอยู่กับเราจะเกิดขึ้นและถ้าเขาไม่อยู่กับเราเฉยตอนนั้นไม่มีความคิดคำนึงจะอยู่ไม่อยู่เพราะอยู่กับตัวเองเพราะนั่นขณะนั้นคือฉันอยู่กับตัวฉันเองคือฉันอยู่กับตัวฉันเองเพราะว่ามดลูกก็บีบตัวเราไม่มีกระจิกกระใจจะไปคิดถึงผู้ใดแล้วเวลานึงคือลูกในท้องเด็กนี่คือหนึ่งเดียวแท้ๆเลยค่ะหนึ่งเดียวกันเลยเพราะนักขณะนั้นเราอยู่กับตัวเราเองอยู่กับลูกที่กำลังจะคลอดออกมาส่วนทางลุงหมอบอกว่าคนแบ่งกับคนถูกแบ่งจะเท่ากันความเจ็บปวดคนแบ่งกับคนถูกแบ่งแม่กับลูกค่ะจะเจ็บเท่าๆกันเลยค่ะตัวนี้ภาษานี่สำคัญมากค่ะมันจะมาตรงกับภาษาวิทยาศาสตร์คือแอคชั่นนั้นจะเท่ากับรีแอคชั่นค่ะแปลว่าคนแบ่งกับผู้ถูกแบ่งคือลูกเจ็บเท่ากันค่ะจุดนี้เป็น point of view มากนะฮะในการที่จะสื่อสารระหว่างลูกแม่ค่ะกรณีนี้ผมเชื่อขนมไม่ยากินเลยครับลูกทุกคนที่ท่านแบ่งออกมาค่ะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพทุกคนเลยครับ yes ด้วยหนูขอบคุณครับแม่บอก yes ด้วยหนูเอาบุคคลภายนอกดีกว่านะคะอย่าเอาแม่เลยค่ะ yes ใช่ไหมครับเห็นไหมอย่าให้แม่เป็นผู้ตอบที่ออกมาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งหมดเลยเพราะแม่มีความรู้สึกและนึกคิดเช่นที่ว่านี้จึงอยากจะเป็นตัวอย่างของคนหลายคนมากมากพอยออฟเบลจึงสำคัญมากซึ่งเด็กต้องหลังนี่14-15ไม่รู้เรื่องนี้เลยเพราะตั้งแต่ตอนลูกเล็กๆก็จะสอนลูกเสมอว่าอย่างเช่นลูกชายไปโรงเรียนป.1พอไปรับตอนเย็นหูยเลือดกำดาเลือดเต็มเสื้อเลยก็เลยถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นเขาบอกว่าเพื่อนผักหน้าความทิ่มกับพื้นแล้วเลือดกำดาวไหลแล้วเพื่อนชื่ออะไรเขาก็จะบอกชื่อเพื่อนมาพอบอกเสร็จแล้วใครพาหนูไปห้องพยาบาลก็เพื่อนคนนั้นแหละแล้วก็ถามเขาต่อว่าเขาผักยังไงเขามาจากข้างหลังหนูแล้วก็เลยบอกเขาว่าไม่ใช่หรอกลูกมันคืออุบัติเหตุแม่คิดว่าเพื่อนจะวิ่งเข้ามาหาหนูแล้วสะดุดตัวหนอนหกล้มมากกว่าเพราะเนื่องจากว่าเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนที่สนิทในกลุ่มเขารักกันมากเพราะฉะนั้นเพื่อนจะไม่รังแกกันแล้วเพื่อนคนนี้เป็นคนที่พาไปห้องพยาบาลด้วยก็จะบอกกับเขาว่าจะสอนว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ดูที่ตัวเราก่อนให้พิจารณาที่ตัวเราเป็นปัจจัยสำคัญอย่าเพิ่งพิจารณาที่คนรอบข้างว่าเราทำถูกหรือยังทำดีหรือยังเหตุที่มันเกิดขึ้นเพราะตัวเราไม่ถูกต้องหรือเปล่าอย่าเพิ่งโทษรอบข้างอย่าเพิ่งโทษบุคคลอื่นให้ดูที่ตัวเราโดนเพื่อนเตะไปรับก่อนตอนเย็นจะพาเขากลับบ้านเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยลูกร้องไห้ออกมาจากห้องน้ำถามเป็นอะไรเพื่อนเตะกระจูเจ็บฉี่ไม่ออกก็เลยพาไปโรงพยาบาลหมอบอกว่าเกิดการอักเสบขั้นรุนแรงเพราะฉี่มันมีเลือดปนนะคะก็เลยโทรไปบอกครูประจำชั้นว่าพรุ่งนี้ขออนุญาตลา
ลูก1วันด้วยเกิดเหตุการณ์อย่างงี้แต่บอกคุณครูว่าไม่ต้องเอาโทษกับเด็กเพราะเด็กแค่ป.1 ป.2เด็กทำโดยไม่รู้แต่ต้องการโทรมาบอกครูว่าให้ช่วยบอกเด็กและผู้ปกครองของเด็กทีว่าอย่าให้เด็กเล่นอย่างนี้อีกกับคนอื่นเพราะผู้ปกครองไม่การันตีว่าผู้ปกครองคนอื่นจะยอมเหมือนเราไหมแต่เราไม่เอาโทษเพราะเด็กคือเด็กไม่เหมือนสาดน้ำใส่รถเนาะแล้วก็มาโทษเด็กตอนสงกรานต์ค่ะโอเคครับตอนนี้ปลายทางของลูกชายเป็นไงบ้างครับทำอะไรอยู่ขออนุญาตเรียนจบแต่ไม่ยอมไปทำงานอยากทำอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่กับแม่เพราะแม่ไม่อยู่ด้วย10ปีพอดีกลับไปดูคุณยายกับกงไงคะพ่อกับแม่ตัวเอง10ปีที่ต่างจังหวัดไม่ได้อยู่กับเขาเมื่อกี้เห็นพูดดีมากหนุ่มผมฟังทันก็คือว่าบอกว่าเรายังรักษาตัวเองไม่ได้ค่ะเราก็ต้องหาหนทางเส้นทางที่เราติดขัดดัดเนี่ยค่ะโดยรวมแล้วมันมาจากไหนล่ะครับไปทำอะไรเข้ามันน่าจะเป็นผลต่อเนื่องมาจากตั้งแต่ดูแลแม่กับเตี่ยเพราะเป็นอัมพฤกษ์ทั้งคู่แล้วต้องอุ้ม อุ้มแม่ด้วยอุ้มแม่กับเตี่ยค่ะเพิ่งเสียไปเมื่อ6เดือนที่แล้วอายุ90ย่าง91ค่ะเพราะฉะนั้นต้องอุ้มคนอัมพฤกษ์มันก็เลยเหมือนกับว่าเราใช้สังขารมาหนักจึงเข้าใจว่าเพราะเราใช้เขาหนักเขาจึงต้องประท้วงเรามาถึงวันนี้นาทีนี้วินาทีถามว่าเป็นจังใดทั้งหมดครับตั้งแต่ชี้ฝ่าถือปลายเท้าครับเชิญครับโอเคละล้าเลยละล้าเลยโอเคค่ะไหลไม่ตึงไม่ตึงไม่ติดเพราะว่าตอนแรกมันเวลาแกว่งเวลาอะไรพวกนี้มันจะยังติดมันไม่เสียวแต่มันติดมันเหมือนกับว่าถ้าเราล้างไปมากกว่านั้นมันไม่สุดเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยซึ่งแต่ก่อนทำได้แล้วมีอยู่ช่วงนึงทำไม่ได้ตอนนี้ทำได้ละคือจะยืดแขนตัวเองเพื่อพนมมือข้างหลังเพื่อยืดแขนยืดตรงไหล่ยืดช่วงไหล่เพื่อไม่ให้เพราะมีช่วงหนึ่งเหมือนอาการตัวเองเหมือนไหล่จะติดก็เลยต้องฝืนทำมันเจ็บแต่ก็ต้องฝืนทำเพื่อไม่ให้มันติดมากกว่านี้คำพูดที่ว่าเมื่อกี้นี้เราเป็นมานานกี่ปีครับขาเรื่องไหล่นะคะเรื่องไหลก็เป็นมาหลายนานแล้วค่ะ4 5 5ปี6ปีแล้วค่ะ5 6ปีเนาะค่ะพออุ้มแม่มานานอันนี้ยอมรับค่ะยอมรับในสังขารที่เราใช้เขามากเกินไปถึงวันนี้ดิสคัทแล้วค่ะหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ค่ะหายไปตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าศีรษะถึงเท้านะคะถือว่า 80% ค่ะเหมือนกันเพราะมันเป็นธรรมดาที่ว่าจะครั้งเดียวเป็นไปไม่ได้มันคือธรรมดาถูกต้องครับดีมากครับครั้งเดียวเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ต้องเป็นปลอดไฟกองใหญ่กระโดดเข้าไปใส่ แล้วก็ไปเลย แล้วก็สวัสดียามเช้าเลยแบบนั้น กระดับแกผมเป็นอะไรกล่องผมเป็นอะไรล่ะโอเคผมทำลายเรียบร้อยแล้วจ้าทำลายเรียบร้อยแล้วจ้าปุ๊บเรคคอร์ดนี้เป็นที่ยืนยันได้ว่ามีคนหนึ่งเป็นผู้ให้ความรู้ในเชิงลึกของความเป็นเพศแม่ต่อลูกจุดนั้นนะถ้าใครฟังคลิปนี้โอ้โหจะมีประโยชน์มากมายอย่าลืมว่าท่านเป็นผู้หนึ่งให้ประโยชน์และมีคุณค่ากับผู้ที่อยู่หน้าจอไม่รู้ว่ากี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านล้านคนขอบคุณค่ะถ้ามันจะเป็นวิทยาทานแน่นอนเพราะเรื่องเล่าตรงนี้มันไม่ใช่ใครจะมาถอดง่าย
มันต้องเป็นไพร์ออฟวิวจริงๆนะฮะเรื่องเล่าอย่างนี้ไม่มีใครถอดได้ใช่เป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งมากถ้าใครเคสอินโทรนะบางคนเขาดูเขาดูเขาจะน้ำตาซึมหรือร้องไห้บอกให้ทราบเลยเราคุยกันสองคนเนี่ยถึงขั้นนั้นทีผมเชื่อมั่นเป็นชนะนะฮะโอเคดีใจจังเลยก็ดีใจแทนท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเพราะว่าการถกประสบการณ์ชีวิตคนหนึ่งออกมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับแน่นอนนะเราชาวคณะเรามีเป้าหมายเหลือเกินในการที่อยากจะนำประสบการณ์ตรงบางทั้งดีหรือชั่วต้องการจะใช้ดึงความไม่ดีออกมาให้มากที่สุดส่วนมากมันจะไม่ทำกันไม่ดีเนี่ยผมจะมา analyze ของผมเองแล้วก็สามารถที่จะนำเสนอกับบุคคลที่อยู่หน้าจอให้เข้าใจและให้เปลี่ยนพฤติกรรมในทางจากไม่ดีที่ว่ามาเป็นดีนะครับเชิญครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งจากความต้องใช้ความอดทนของคนเป็นแม่มั้งเพราะลูกชายตอนเกิดเนี่ยเอ็นส้นเท้าสั้นทั้งสองข้างตั้งแต่กำเนิดต้องผ่าใส่เฝือกตั้งแต่คลอดที่โรงพยาบาลใส่เฝือกที่โรงพยาบาลศิริราชสุขเว้นสุขต้องพาไปเปลี่ยนเฝือกผ่าตัดต่อเส้นเอ็นตั้งแต่อายุ5เดือนไม่งั้นคือคนพิการคนถ้าเอาเป็นเป็ดไปแล้วโทรศัพท์ใส่นั่นนะครับ0830775556ครับช่วยฉันฟังหน่อย33ค่อยๆช้าๆ0830775556 53ตัวแล้วก็6ค่ะสงสารคนฟังหน่อยนะให้เบอร์โทรศัพท์ให้ช่องไฟหน่อยให้ช่องไฟหน่อยไม่ค่ะเห็นลุงงงปฏิบัติธรรมมาเพราะฉะนั้นสติในการฟังยังชนเลิศจะไหวท่านยังจับทันหมดค่ะจับทันหมดปกติแล้วอยากจะให้คำพูดเมื่อกี้นี้ต้องการพูดก็ไปใช้เพราะคนหนึ่งมันจะไม่ทันบอกทีละ3ตัวชุดละ3ตัวที่เหลือมัน4ก็ต่อเนื่องได้เนาะผมเรียกว่าให้จ่องไฟคนฟังบ้างโอเคไหมจบข่าวไหมคนที่จะพาไปถึงลพบุรีทั้งร้อนหัวเขาท่านเป็นไงครับคนที่จะพาไปแค่นะมีไหมคุณตามีอะไรไหมคะไม่มีนะ tomorrow or next day please everybody นะครับ